ทุกคนด้เกิดมาในสังสารวัตรต่างก็ต้องบัชเิงกับมรสุมชีวิตในรูปแบบต่างๆกันที่เหมือนกันคือต้องบันเิงกับความแก่ความเจ็บและความตายทุกชีวิตถูกจำกัดด้วยการเวลาแต่ละคนมีเวลาแห่งชีวิตไม่เท่ากันบ้างก็ตายตั้งแต่อยู่ในคันมารดาบ้างประสบอุบัติเหตุเพศภัย ตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวบ้างก็ตายตอนแก่ชาราซึ่งในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่เกินเจ็ดสปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วสมมุววิิใดมีอายุเกินกว่าเ5ปีถือว่ามีอายุยืนฉะนั้นว่าเรารู้จักชีวิตไปตามความเป็นจริงแล้วพึงอย่าประมาทในชีวิต ให้เร่งสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเราจะได้ไม่ต่องเกิดไม่ต่างแก่ไม่ต่องเจ็บและไม่ต่องตายกันอีกต่อไปมีเนื้อความที่ปรากฏในอุปสาละหะชาดกความว่ารามชื่อว่าอุปสาละหะกะถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้ ประมาณหมื่นสี่พันชาติแล้วสถานที่อนันใครไม่เคยตายย่มไม่มีในโลกในวัตาสงสารนันยาวไกลนี้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต่างเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ท่วนทำให้พื้นวิภพแห่งนี้ไม่มีสถานที่แห่งใดที่ไม่เคยมีหมู่สัตว์ตายเนี่ยมาก่อน ทุกอนุพื้นที่ต่างก็เคยมีสรพสัตว์ทอดทิ้งร่างไว้บนแผ่นดินทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่าเขาลำเนาไพรกลางทะเลทรายหรือสถานที่จะห่างไกลผู้คนแค่ไหนล้วนผ่านการถูกทับถมด้วยซากศพทั้งสิน้นการที่พระบรมศาสดาตรัสเรื่องนี้ปราลบเหตุ มีพรามหณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุปสาลหากะเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมีความคิดปแปลกๆคือแต่หากตนเองตายแล้วขอให้ลูกชายฝังร่างของตนณนะบริเวณที่เข้าใจว่าไม่เคยมีใครถูกฝังมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะพรามท่านนี้ชื่ออุปสาระหกะมีบ้านอยู่ใกล้วัดพระเชตวันแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้าไปทำบุญหรือฟังพระธรรมเทศนายังคงยึดมั่นในลทัทธิของตอนเองเหมือนเดิมยามาวันหนึ่งพรามชาราก็ได้ปรารกกับลูกชายว่า ลูกตอนนี้พ่อก็แก่ชราม,มากแล้วไม่รู้จะตายวันไหนแต่หาเกิดวันใดวันหนึ่งพ่อได้ละจากโลกนี้ไปลูกก็ช่วยนำร่างของพ่อไปเผาในที่ที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยเผาร่างของใครและตั้งไม่มีใครเคยตายลูกต้องเลือกใครดีนะ ลูกชายบอกพ่อว่าพ่อครับผมไม่รู้ว่าจะเลือกที่เผาร่างของพ่อได้ถูกใจหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อช่วยพาลูกไปดูสถานที่ที่จะเผาร่างคุณพ่อเอาไว้ก่อนเลยจะได้ถูกใจและจะได้ไม่ผิดลพ,ลพลาดอลบพรามสองพ่อลูกกับพาันกขึ้นยอดเขาคิดจะกูดเมื่อไปถึง รามเท่าก็เลือกสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วชี้ลูกชายดูว่าลูกจงเผาร่างของพ่อตรงระหว่างภูเขาสามลูกนี้ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่บริสุทธิ์เหมาะสำหรับพ่อและใกล้ลุ่งวันนั้นเองรับลมศรศรสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกที่มีบุญบาร,รมีที่ควรจะไปโปรด ทรงเห็นพรามสองพ่อลูกเข้ามาปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์ทรงเห็นว่าพรามสองพ่อลูกนี้มีบุญบรารมีสามารถจะบรรลุโสดาปติผลได้พระองค์จึงเสด็จไปประทับนั่งรอทิเชิงเขาเอพรามสองพ่อลูกมาถึงที่ประทับจึงตรัสทักทายก่อนว่า ไปไหนกันมาหรือพารอาหมณ์พรช้างพราหมณ์ก็ได้กลาบทูลว่าคุณพ่อพาไปดูสถานที่ที่จะเผาร่างหลังจากที่พ่อตายพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นช่วยพาไปดูสถานที่ที่พ่อของเธอบอกหน่อยพราหมณ์อสองพ่อลูกก็ไม่ได้ปฏิเสธกลับไปความยินดีที่จะไปชี้ให้ดู แต่นำพาพระองค์เสด็จขึ้นยอดเขาคิจกูดเมื่อไปถึงมานพ็ได้กลาทูลพร้อมกับชี้ให้ดูสถานที่ที่จะเผาร่างของคุณพ่ออยู่ตรงระหว่างภูเขาสามลูกนี้แหละพระเจ้าค่ะและบรมศา,าสดาตรัสขึ้นว่าดูก่อนมานพอของเธอเน่ยมีความคิดที่จะเผาร่างของตนในที่ที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่จะมีเฉพาะในชาตินี้เท่าน,นั้นแม้ชาติที่ผ่านมาก็มีความคิดอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันและในชาติที่ผ่านมาพอเธอก็ได้ชี้บอกเธออย่างนี้แหละเมือมานบอยากฟังเรื่องในอดีตพระโตงุก็ทรงมีเมตตาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการที่กรุงราชกรชเมืองนี้แหละ ชาติที่ผ่าน,านมาพ่อเธอก็ใช้ชื่อเหมือนกันในชาตินี้แล้วตัวเธอเองก็ได้เกิดเป็นลูกชายของพ่อเธอเช่นกันสมัยนั้นพ่ะบริษัทได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่แวรนมคตมาเจริญเติบโตได้เล่าเรียนจนจบศิลปศาสตร์ขั้นสูงสุดในยุคสมัยนั้นแล้วก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่หิมวันตประเทศ ทนไดบําเพญตบะสามารถทำเอาพิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นได้่สาสัยอยู่ที่หิมมวันต่ประเทศเป็นเวลานานก็อ,อยากจะออกมาเสพรสเคม็มรสเปรี้ยวบ้างจึงเหาะมาพักอยู่ที่บรรณาศาลาหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับภูเขาคิจกกดในชาตินั้นรามผูเป็นพอ,องเธอก็มีความคิดเหมือนกับชาตินี้คือ เวะลาจากโลกไปก็ายาจะให้ลูกชายเผาร่างในที่ที่ไม่มีใครเคยเผาศพมาก่อนพรามยังได้พาลูกชายเดินขึ้นไปที่ยอดเขาคิจกุดแต่ชี้บอกลูกชายให้เผาร่างตนเองในระหว่างภูเขาทั้งสามลูกนี้เมื่อได้ชี้บอกที่เผาศพเเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงจากภูเขาพานเข้าไปหาฤาษีพระโพธิสัตว์ บอกความประสงค์นั้นให้ท่านฟังจะนันกงพาพระโพธิสัตว์ขึ้นเขาคิจกูจดเพจะชี้ที่หมายปองให้ท่านดูเมื่อขึ้นไปถึงลูกชายพราหมณ์ก็ได้ชี้บอกว่าในระหว่างภูเขาสามลูกนี้แหละที่เป็นที่ถูกใจของพ่อที่ท่านทำการเผาร่างของตัวเองหลังจากตายไปแล้วท่านมหาลุศีได้ฟังในนั้น ก็ระลึกชาติย้อนหลังไปพบชาติในอดีตเพื่อตรวจดูว่าเคยมีใครมาเผาศพที่ตรงนั้นหรือเปล่าท่านสามารถระลึกชาติได้มากถึง40กลกับเห็นการเกิดการตายของสรรพสัตว์บริเวณนี้มากมายนับไปนทบวนครั้นเห็นชัดเจนเช่นนั้นจึงบอกมานพว่าสถานที่ตรงนี้ มีคนมาเผาศพกันนับไปทั่วแล้วอย่าที่คิดว่าเป็นที่ที่ใหม่เลยอีกทั้งยาว่าแต่บุคคลอื่นจะเคยถูกเผาหน้าที่ตรงนี้เลยจะพ่อคุณพ่อของเธอก็เคยถูกนํามาเผาที่ตรงนี้มาแล้วถึงหนึ่งมพันชาติดังนั้นที่ตรงไหนไหนที่ไม่มีใครถูกเผาน่าไม่มีลอกสถานที่ไม่เคยเป็นป่าช้าก็ไม่เคยมี ทุกสถานที่ล้วนเคยมีหมู่สัตว์ตายมาแล้วทั้งสิ้นจากนับฤาษีโพธิสัตว์ก็แสดงทำให้ข้อคิดแก่พรามสองพ่อลูกได้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดในวตสาสงสารหลังจากพระบรมศาสดาตรัสเรื่องราวในอดีตจบลงก็อพลอยทำให้พรามสองพ่อลูกเข้าใจเรื่องราวของชีวิตไปตามความเป็นจริง สาษาภาษาทั้งหลายล้วนได้เวียนไหวตายเกิดมันนับพบนับชาติไม่ทั่วแล้วและไม่มีสถานที่ใดเลยที่ไม่เคยมีสัตว์ตายจึงเกิดธรรมสังเวทพอตอนเองนั้นมัมไปยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติจะไม่มีสาระแกนสารขันห้านี้ก็เป็นเพียงท่าสี่ที่ประกอบกันเข้า มีปุพังหน้าเปื่อยและเสื่อมสลายเป็นธรรมดาต่างกันเพียงว่าชีวิตหลังความตายของแต่ละพบชาตินั้นไม่เหมือนกันไม่ควรไปใส่ใจในสถานที่เพื่อใช้เผาหรือฝังร่างของตัวเองแต่ควรให้ความสนใจในการจะไม่ต้องถูกฝังอีกต่อไป ผนทางที่ดีสุดควรหาทางยุติการถูกเผาดีกว่าเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็มีจิตสงบตั้งมั่นค่อยๆปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรม,มเทศนาในสุดพราหมณ์สองพ่อลูกก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเห็นไหมจ๊ะบ่าวาตาสงสารนี้ไม่มีอะไรใหม่ไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยตาย แม่หมูสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันไม่มีที่ใดที่หมูสัตว์ไม่เคยตายมาก่อนลำดับแห่งขันท่าและอายตนะยังเป็นไปไม่ขาดสายท่านเรียกว่าสังสารส่วนวัตตากับระววลวนสังสารวัตจึงหมายถึงกิริยาที่หมูสัตว์ซึ่งประกอบไปด้วยขันท่าและอายตนะถือจตติและปฏิสนธิบ,บ่อย คือจากเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพสามในกัมเนดสีในกติห้าในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดในสัตวาวาสเก้าดุดเรือถูกลมซัดไปในมหาสมุทรและเหมือนคอที่ถูกเทียมียยหลุดจากสังสารวัตรนี้ไปไม่ได้มีเพียงพระอระหันต์เท่านั้น ท่านทำลายกราบของพบสามไปได้มีกายเป็นที่สุดและก็ถึงกายที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้มีชาติมรณะสงสารและพบใหม่อีกต่อไปเพราะท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสวะเมื่อดับขันธาตุอายตนาได้แล้วก็ไปเสเวยเอกตาบบรมสุขในพระนิพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราปรารถนาความหลุดพ้นกันจริงๆ ก็ต้องมันฝึกฝนอบรมใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งให้เข้าถึงกายสุดท้ายคือกายทรรอรหัตเป็นพระอรหันต์กันให้ได้จึงจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างแท้จริงนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้มันเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถินธร,รมกาย thank you.